แมตช์ช่วงเช้าของวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ MB ของไทยเราเด่นจริงๆซึ่งก่อนเกมโค้ชเยอรมันบอกว่าจะปิดบีมแล้วก็บุ๋มบิ๋มแล้วเขาก็ทำได้นะคะสวัสดีค่ะทุกท่านครับพบกันอีกครั้งค่ะผ่านไปนะคะแมตช์ไทยเยอรมันเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาของวันที่15นะคะโดดเด่นมากๆ MB ไทยเราค่ะรวมไปถึงเดียจรัสพรที่ได้ลงเกมด้วยนะคะจบเกมก็เป็นสกอร์เดิมตอนพ่ายเขาชิงแชมป์โลกนะคะ1-3เซตและทางแฟนๆบราซิลนะคะได้บอกว่ามันเป็นแมตช์ที่ไม่ใช่ฟอร์มของทีมไทยเพราะว่าปกติจะทำได้ดีกว่านี้คนแรกนะคะได้พูดถึงทัดดาว MB ของแท้ราวเขาได้บอกว่าดูสิเธอเดบิวต์ในทีมชาติชุดใหญ่ตอนอายุ17และแมตช์นี้ก็เป็นแมตช์ที่ดีของเธอเห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้นะคะว่าเกมนี้ของทัดดาวค่ะทำบอลเร็วได้สวยแล้วก็ได้คะแนนเยอะมากๆเลยนะคะคอมเมนต์ท่านถัดไปนะคะได้บอกว่าฉันแปลกใจมากทำไมพลพันธ์เล่นแต่ตรงกลางและคอมเมนต์อีกท่านบอกว่านักกีฬาไทยคงยังไม่ปรับตัวเข้ากับโซนเวลาของบราซิลพวกเขากำลังเล่นเกมที่ต่ำกว่าที่เราคุ้นเคยและก็มีคนมาคอมเมนต์ตอบนะคะได้บอกว่าแต่พวกเขาอยู่ที่นี่มาพักหนึ่งแล้วนะสำหรับฉันคิดว่าพวกเขาแค่ล้อเล่นดูแล้วแปลกมากโดยเฉพาะกับเยอรมันซึ่งไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นมาที่คอมเมนต์แฟนไทยกันบ้างนะคะกล่าวว่าเกมของ MB จริงจังทุบหายทุบหายดูแล้วมันมากแลกแต้มกันด้วยบอลเร็วคอมเมนต์แฟนไทยอีกท่านค่ะได้บอกว่าแมตช์นี้แปลกมากที่ MB ทำแต้มได้มากกว่าโอเฮดแล้วก็ OP เพิ่งเคยเห็นนะครับค่ะแอดก็อึ้งเหมือนกันนะคะไม่คิดว่าทัดดาวเขาจะทำแต้มจากบอลเร็วได้ถึง17แต้มคอมเมนต์ถัดไปกันเลยค่ะบอกว่าเมื่อคืนทัดดาวสมชื่อจริงๆและเกมนี้เดียช่วยได้ดีเลยแหละคอมเมนต์แฟนไทยท่านนี้นะคะกล่าวว่าบอลเร็วตรงกลางสนามของเราเหนือกว่าเห็นแต่ว่าเราพยายามที่จะเล่นหัวเสาทำให้แพ้ไปอย่างน่าเสียดายคอมเมนต์ถัดไปกันเลยค่ะกล่าวว่าสู้กันสุดฤทธิ์สุดเดชไม่ยอมกันเลยเรื่องบอลเร็วทำได้ดีทั้งคู่ทั้งไทยและก็เยอรมันและขอปิดท้ายด้วยคอมเมนต์แฟนไทยท่านนี้ค่ะกล่าวว่านี่คงจะเป็นเกมแรกของไทยใน VNL ที่ผู้เล่น MB ติดท็อปสกอร์ใช้บอลเร็วมากที่สุดแล้วในเกมนี้ปิดหัวเสาไทยเราดีนักก็ต้องยัดบอลเร็วเนี่ยแหละทัดดาวปังมากแม่ค่ะก็จบไปสำหรับคอมเมนต์เกมของไทยเราก็ยังมีอีกหลายแมตช์ให้ได้เชียร์กันนะคะและเกมของไทยกับสหรัฐคืนนี้นะคะ18:00ตรงก็เชียร์กันยาวๆเลยทีเดียวนะคะขอบคุณทุกการรับชมเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ